เฮ้ยมันใหญ่ไปอ่ะก็ไปพี่น้องบดได้บดบดไม่ได้บดไม่ต้องบดพี่น้องเสียงดังเลยนี่เป็นเสียงดังมึงเข้าไปดูประจำติ๊กต็อกเขาหนักกูเห็นแฟนกับวินไงน่ากินมากโอ้ไม่ไหวแล้วแม่ไปถึงเลยป่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเจมี่ใช้แนวอยู่เช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเดินช็อปตลาดก็ไม่ได้เชิงช็อปหรอกแต่ว่าเราอ่ะจะพาทุกคนไปกินเราจะซื้อของขนมพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปกินบนรถไม่ใช่เอาไปกินที่บ้านใช่ไหมมาชิมวันนี้มากินเมื่อกี้แล้วอ่ะข้าวของเหรอมีเพียงมีคนบอกว่าคุกกี้ขวดขวดตรงไหนมันนึงมันจีร้านต่อมาร้านที่3นะคะขนมจีนเส้นสดสดแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันเราดูเอาทาโกยากิค่ะ4ลูกค่ะ4นี่นะคะเมื่อกี้เราสั่งซื้อแซลมอนไปแต่ไม่ได้อ่านนะนี่แซลมอนเป็นมายองเนสนะคะที่ดูทุกคนร้านนี้นะคะถึงแล้วเราก็เลยต้องรีบซื้อเพราะว่าจะเจตนาหลักคือเราอยากจะมาซื้อปลาหมึกกินกันเอา2ไม้ไข่แท้ๆป่ะเอา2นี้ดีกว่าเอา3ดีกว่าอันนี้ก่อนและแล้วก็ต้องมาซื้อปลาหมึกทอดอีกรอบค่ะโหน่ากินมากเลยอ่ะคนกินปลาหมึกแบบกรอบๆหรือว่านิ่มๆเล่ามาคุณชอบแบบไหนชอบแบบกรอบนอกนุ่มในเขาชอบนิ่มๆแม่อร่อยนี่นะคะจะเป็นของหวานของเราที่เรากำลังจะซื้อเหลือน้อยแล้วว่าเธอเหลือแค่นี้แล้วว่าเอาช็อกโกแลต1อันค่ะช็อกโกแลตช็อกชิพช็อกชิพใช่ช็อกโกแลตช็อกชิพแล้วก็มะพร้าวค่ะอันนี้คือเป็นขนมอะไรอะคะเค้กเย็นครับผมเค้กเย็นอ๋อเค้กเย็นเดือนและเจ้าคือเป็นพยานที่ทันจะไม่ยากที่มากต้องหลายบาทแล้วเนี่ยแฟนที่รวมฉลองพอละลูบี้มื้อดึกเรากินอะไรกันดีซื้อน้ำมะพร้าวนะคะเป็นน้ำสุดท้ายเมื่อกี้ว่ากินตั้งนานไหนแต่ขาเราตั้งนานนี่ขายอะไรคะก็ไม่ดีสิอันนี้กินชิ้นโปดได้เป็นชิ้นอะไรก็ได้โปดเดี๋ยวจะกินเลยผู้ชอบอ่ะกินตรงไหนวะปากก็เหมือนเอามันบวมอยู่เหมือนเนาะเอามา20ค่ะ20ตั้งอีกละเดี๋ยวไม่ไหว20บาทจ่ายจ้ะ Thank you very much sir น้ำอ้อยไหมค่ะน้ำอ้อยค่ะประจำน้ำอ้อยคืองงมากไปอะไรกับน้ำอ้อยก็ไม่รู้ขวด20ป่ะ10ขวดเลยป่ะล่ะซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านไปกินกันทุกคนคะอยู่ด้วยกันก่อนไม่คือตลาดเดี๋ยวนี้เขาให้บังคับใส่แมสก์อ่ะต้องมาลงทะเบียนด้วยนะก่อนจะเข้าให้ล้างมือเจลก่อนค่ะแล้วก็ไปเซ็นค่ะไปเซ็นปากกาที่คนเขาจับมาแล้วเออมันจะน่าจะตาเออเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินกันให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเจอกันค่ะพร้อมยังลูบี้พร้อมนานพร้อมมากเลยเหรอเดี๋ยวเชื่อหนูเปล่าใช่ไหมครับใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อให้ลูกก่อนช่วยหน่อยอีกข้างนึงโอ้โหปิดตาก่อนชับตาอันนี้จะเป็นอาหารที่เราซื้อกันมาจากตลาดนะคะที่เราไปเดินเล่นทุกคนดูโอ้โหอันนี้มันใส่จานเล็กมากเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจานเพื่อความปังเรียบร้อยเรียบร้อยอีลูบี้หยิบเลยหมูยอหล่นโอ้จริง
หนึ่งอ่ะจริงนะอันนี้คืออะไรอ่ะเนี้ยอันนี้หอยเชอร์รี่อันนี้แซลมอน100บาทแพงมากอันนี้แซลมอนมายองเนสและอันนั้นลูกชิ้นแดงของฉันนะคะชอบมากนั้นบอกเลยและอันนี้คืออะไรลูกพี่อันนี้ไส้กรอกอีสานเออเธอทำนี้ก่อนนี่ทาโกยากิทำให้หน่อยเฮ้ยหิวเว้ยสนใจมึงจะบ่นทำไมวะฮะกลับมามึงก็รีบอาบน้ำเลยนะอีเออไม่อาบน้ำเขามีแต่อาบน้ำแล้วค่อยกินเออเนื้อต่อๆเลยนะเนื้อต่อคืออะไรวะเนื้อแบบตุ่มๆตุ่นๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนรู้ใกล้ๆทาโกยากิของผมเหรอดีใจเลยทาโกยากิมากินข้าวแล้วไม่ใช่เหรอลูกฮะโอเคพร้อมยังมาคุณยายสิเออปากจืดมากผู้ไปฉีดมายังบวมอยู่เลยอ่ะเราจะกินกันแล้วนะเริ่มแรกเขากินทาโกยากิก่อนเลยได้ปะเออเขากินแล้วนะเขาบอกเลยเขาทนไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยไม่มีตะเกียบหรอลูกพี่นี่กับมือหรอทาโกยากิคำโตๆจัดไปเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเธอเข้ามาก่อนได้ปะจะถ่ายรูปเร็วโอ้เฮ้ยมันใหญ่ไปอ่ะเฮ้ยเธอหันมาดิอย่าทำหกอีกนะวันนี้อย่าทำหกเชฟกระทะเหล็กกูลงมาละตอนนี้องค์กูลงละแม่เฮ้ยเธอปลาหมึกทำไมปลาหมึกต้องสีเหลืองงงช่วงสาระทำไมรู้เปล่าไม่รู้ปลาหมึกต้องสีเหลืองมึงถามใครวะนี่ไงถามท่านผู้ชมกูแล้วแต่มึงเล่นกูอ่ะอีแต่เฮ้ยกูขออันนี้ก่อนกูชิ้นแดงพี่เด็กกูอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยำขนมจีนขนมจีนสดปลาทูก็ใส่ปลาใส่ปลานิดนึงถ้าใส่ปลาเยอะหอมเสียงดังเลยนี่เป็นเสียงดังบ้าปะเนี่ยนี่มาบ้างอันโค้งเนี่ยโอ้ยทุกคนมาค่ะเราจะมากินปลาหมึกกันปลาหมึกเซเว่นไม่ใช่ปลาหมึกตลาดมันเกี่ยวอะไรกับเซเว่นวะพูดผิดไงนี่นะครับพี่จ่าก็เป็นพี่น้องบดได้บดบดไม่ได้บอกว่าต้องบดพี่น้องเขารู้หมดอีสัตว์มึงเอ็มซีอ่ะมึงดูประจำอ่ะบดได้บดบดบดได้บดต้องบดผมลองบดเบิ้งนะไม่คุยหอยเชอร์รี่ดีกว่าหอยเชอร์รี่กี่ครั้งแรกลองดูคุกก่อนนี่นะหอยเชอร์รี่หอยเชอรี่เวลามันยำมาเราก็ต้องกินเครื่องมันให้ครบหอมดงหอมแดงผักเผือกจัดไปไปอ่ะอร่อยนะกรุบกรุบแข็งๆรสชาติก็รสชาติยำหอยเนี่ยให้เราดูในกล้องดิดูในกล้องดิโยนแก้มแล้วหนูไม่อยู่ตรงกลางสิลูกอยู่ตรงกลางไหมหนูยอหนูออกกล้องหนูต้องได้ตามบทนะลูกไม่ใช่ดักแบบนี้แล้วเขาขอลองชิมขนมจีนมาดิอร่อยจริงๆต้องใส่ปลาร้านิดนึงนะกลิ่นกำลังดีอร่อยแผลปากอ่ะเหอะแผลปากมากมากเออแดงเลยเออไม่คนนะเกือบไปทำเองอ่ะทำไมพูดแบบไม่พ้องอย่างเงี้ยทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้เมื่อไปดูใครมาปุ้มปุ้ยไงอีรู้จักมึงเข้าไปดูประจำติ๊กต็อกเขาหนักกูเห็นแฟนกับวินไงปุ้มปุ้ยไม่รู้จักจริงปริพาเองนี่ไงมาเขาดังเฉยเหอะอย่าไปเป็ดตัวหนูนี่โอ้ยง่วงง่วงเลยเลยสามลูกเธอเขาเจ็บปากมากเลยอ่ะเขาว่าเขาต้องพักอ่ะเออพักเพื่อเขากินหิวข้าวผมว่าเป็นคนดูนะผมว่าเรากินคำแบบนี้คำพอดีคำนี้กับคำหนึ่งแบบที่ในคลิปก็ชอบทำกันมาเด้อกินข้าวพี่น้องแล้วก็ต้องผักแซ่บพี่น้องแซ่บโอ้ยของหล่นได้
ดูผักหล่นลงไปในจานต้องใช้มือด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยดีแล้วปกติเขากินกันอย่างงี้ปะไม่รู้กูพยายามอยู่กูพยายามอยู่สรุปรู้ยังว่ามันปลาหมึกเป็นสีเหลืองเขาแช่ฟอร์มาลีนเนี่ยใช่แล้วมันมาสีขาวแล้วเขามาชุบให้เป็นสีเหลืองค่อยมาปิ้งชุบทำไมอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะถามแล้วมึงถามใครนี่ไงว่าทำไมปลาหมึกสีเหลืองก็เพราะว่าสีเหลืองมันน่ากินไงรู้แต่ว่าสีเหลืองนี่มันหมายความว่ามันทำให้อยากอาหารในจิตวิทยาสีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาหมึกเนี่ยเป็นไอคนทำปลาหมึกมันเป็นรู้มาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันชุบมันชุบให้น่ากินเฉยเขาอะรู้มาว่าน้ำยาของปลาหมึกมันสีเหลืองพอชุบไปแล้วสีมันก็เลยเหลืองล่ะตาหัวจะบอดแล้วไปแต่ตัวแสบปากมากบางทีทุกคนเรากินกันที่ตลาดกันมาเยอะไปว่ะอิ่มแล้วเนี้ยแล้วเขาจะกินแซลมอนยังไงเดียมไม่มีน้ำจิ้มอ่ะพี่จิ้มอ่ะหอยเชอรี่อ่ะหอยเชอรี่หอยเชอรี่มุกเขากินบ้างดิไม่เธอกินอย่างอื่นมาจะกินอะไรทุกอย่างเผ็ดหมดเดี๋ยวมันจะต้องยุบเอาหนาวชั่วครับป๊าป๊าพูดเหรอเออวันยักษ์ก่อนเธอกินแล้วกันนะเดี๋ยวเขานั่งเชียร์อันนี้ทีเด็ดเลยต้องกินสวัสดีเหรอวิ่งเข้าไปบอกอีสานกันได้ปะอีสานเคยไปตลาดแล้วมันดูน่ากินจังเลยเขากลับมาแล้วมันอิ่มเหรอก็ยังน่ากินอยู่นะใช่เนี่ยกินแซลมอนแซลมอนเหรอคือแซลมอนแยกไม่เป็นว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยก็เหมือนกันแต่รู้ว่าอันนี้อร่อยเพราะแพงคนเรามีสองประเภทคือกลับมาจากข้างนอกเนี่ยอาบน้ำก่อนแล้วกินข้าวกับกินก่อนแล้วค่อยอาบน้ำแล้วไงบอกเหตุผลเนี่ยคืออาบน้ำเนี่ยจะได้สบายสบายป่ะสบายอาบน้ำไม่ร้อนตัวเย็นเพราะว่ากินข้าวคือกูรู้สึกว่าการอาบน้ำอ่ะมันเป็นขั้นตอนของการใช้ชีวิตหนึ่งอันที่มันเป็นเหมือนงานอ่ะเป็นเหมือนหน้าที่อ่ะแต่เวลาที่แบบกูทำงานมันเหนื่อยอ่ะแล้วกูกลับมาถึงบ้านอ่ะกูอยากสักพักของกูก่อนแบบพักอ่ะนอนอยู่บนเตียงแล้วทำไมถึงไม่อาบน้ำแล้วก็แบบเนี่ยทำน้ำเสร็จแค่กินข้าวอิ่มแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วก็นอนพอกูรู้สึกว่าการอาบน้ำมันคือสิ่งที่ค่อยทำเดี๋ยวขอพักก่อนไงเหมือนพักเบรกอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยอาบน้ำแล้วค่อยนอนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเวลากลับมาบ้านกันทุกคนอาบน้ำเลยหรือทุกคนนอนก่อนเมนบอกด้วยนะแล้วก็ตอนกินปลาเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือกินไปแกะไปกับประเภทที่สองคือแกะให้เสร็จแล้วกินเอออยากรู้ว่าเป็นแบบไหนตอบมาสองข้อนะปกติแกะมันจะเป็นคนแกะไปกินไปคือแกะชิ้นนึงก็กินคำนึงคำต่อมาก็ต้องแกะต่อทีละคำแต่ของลูวินอ่ะจะแกะปลาให้หมดออกหมายถึงเอาก้างออกหมดแล้วอ่ะแล้วค่อยกินทีเดียวเพื่อนๆเป็นแบบไหนกันเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเขาเป็นแบบไหนแล้วจะทำไหมแล้วกูจะไปอยากรู้เขาทำไมวะไม่ต้องเม้นละนี่สัตว์กระถางก็ดิบดีเออเม้นบอกอะไรอยากรู้คนเดียวเนี่ยไม่อยากรู้เขาอยากรู้ว่าแบบคนดูเยอะเนี่ยน่าคุยกันสองคนดูอีกคนนึงอยู่ตรงก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราให้ดูแหละว่าแบบมันมีอาหารการกินที่มันหลากหลายแล้วก็แซ่บอีเหมือนเขาไม่รู้กันเลยอ่ะมันกินแต่ละอย่างเนี่ยแปลกมากเลยอ้าวเราก็อยากกินเดียวอ่ะปลาหมึกไอ้ห่าบ้านใครไม่มีเฮ้ยอันนี้อร่อยเนี่ยเพิ่งเคยกินอ่ะมันแปลกมากเหมือนปลาหมึกอ่ะเขาว่าใครรู้บ้างว่าตัวอะไรนะหาซื้อได้ที่ไหนมึงไม่ต้องพูดกูเดาใจให้เอาป่ะกูเดาใจให้เอาป่ะอึ่งไข่เออเห็นใน TikTok เขาชอบกินอึ่งอ่ะอึ่งที่มันมีไข่ใครอยากกินอึ่งไข่บ้างไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนอ่ะอยากกินใครรู้ว่าอึ่งไข่ซื้อที่ไหนบอกด้วยนะในกรุงเทพนะทำมาวันนี้นะคะปาละต้นเนี่ยเวลานั่งกินข้าวก็จะนั่งคุยอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ไม่อยากคุยมึงเรื่องจริงอ่ะเธอก็วันนี้อัดก็เลยคุยไงไม่ใช่ไงฝืนอุ้ยเราของหวานเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนของหวาน A few moments later มาทุกคนมาสองนะคะก็คือขนมปังไม่ใช่ขนมปังสิมันเป็นเครปหน้านิ่มโหเธอน่ากินมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหมันนิ่มเลยอ่ะกินไงอ่ะอันนี้อย่าทำอะไรไม่ได้ลูกไม่ได้ครับกินไม่ได้เรียนเลยยังไม่หยุดเลยเธอห้ามกินนะห้ามกินนะปาร์ตี้นะห้ามกินนะดูได้เฉยเธอมันเป็นแบบมันเป็นเค้กหน้านิ่มมากเค้กหน้านิ่มเลยอ่ะมีคนอยากก็มันก็นั่งเลี้ยงแขวกันอยู่ตรงนั้นน่ะจะกินอะไรครับทำอะไรกินไงของโปรยชุดของโปรยชุดเมื่อนี้
เห็นหน้าหนูยังเห็นอะไรวะเห็นปากหนูเห็นน้ำพ่อกินน้ำลูกเลยนี่ขอเลือกขอกินหน่อยโอ้ยกัดไปละก็แบ่งกับลูกดิอย่านะของป้าป้าเคยให้คุณย่ามาเห็นไหมอุ้ยชวนอยู่นี่ย่ามาเมื่อกี้อืมมันติดอยู่ตรงจมูกไม่ให้มือแบบป้าลูกทุกคนคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายก่อนหมูยอบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายครับย่าเบื่อพอแล้วตัวนี้เหม็นหมดละเน่าละบ๊ายบาย